แล้วก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะพ่อของน้องเนี่ยได้เอาอะไรเกี่ยวกับย่าทวดมาเก็บไว้ที่บ้านไหมตอนที่ครั้งแรกเลยที่น้องเริ่มมีอาการแบบนี้คือตอนนั้นน้องยังเล็กค่ะแต่ว่าน้องจะร้องทุกวันโกนเสร็จปุ๊บที่บ้านก็ไปบูชาหลวงพ่อกวยมาไว้ที่บ้านแล้วหลังจากบูชาท่านเนี่ยเราก็ไหว้พระทุกวันพระน้องวันโกนน้องก็ไม่ร้องอีกเลยแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ล่าสุดคือ27มีมิยอนเนี่ยค่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ค่ะก็คือเขานอนอยู่เขาก็จะแบบเป็นอาการเหมือนเดิมก็คือตื่นแล้วก็ตกใจเหมือนจะแล้วก็จะจ้องแบบจ้องที่เดิมๆนานๆแล้วเราก็จะแบบจ้องตามว่าลูกมองอะไรแต่เราก็ไม่เห็นไงคะค่ะเห็นบอกว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเอาห้อยพระให้น้องเลยใช่ไหมคะเป็นค่ะคือที่บ้านเนี่ยก็คือพ่อกับแม่จะห้อยหลวงพ่อกวยค่ะห้อยหลวงพ่อกวยชัยนาทวัดชัยนาทที่ชัยนาทอะค่ะแล้วก็เอาห้อยให้น้องเสร็จปุ๊บน้องก็เงียบไปแล้วก็แต่เหมือนยังเห็นอยู่นะคะเหมือนพอนอนแล้วก็เหมือนยังเห็นอยู่แต่ว่าหยุดร้องไม่ร้องแล้วเลยแล้วก็เขามีประโยคนึงว่าเขาพูดว่าไปแล้วแม่ก็อ๋อโอเคไปแล้วใช่ไหมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยแม่เองเนี่ยก็เหมือนเคยได้ยินพ่อพูดว่าเอาผ้าขาวของย่าทวดเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านทีนี้แม่ก็เลยโทรไปถามพ่อว่าเอ๊ะมันคือผ้าอะไรนะจำไม่แม่นอะไรเงี้ยพ่อก็บอกเป็นผ้าห่อล่างของย่าทวดแล้วเขาเอามาเก็บไว้ในห้องพระตากับยายก็บอกว่าให้เอาผ้าเนี้ยเอาไปไว้ที่อื่นก่อนเพราะว่าบางทีย่ามาหาหลานมาหาเหลนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกเออได้ได้แต่เขาก็ยังไม่เอาออกไปค่ะเสร็จปุ๊บมันก็เลยมาเกิดวันที่27อีกรอบนึงพอลุกขึ้น28เขาก็เอาออกไปเลยยังไม่เกิดเหตุแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะสังเกตว่าหลังจากวันนี้ไปเขาจะมีอาการไหมถ้ามีอีกแสดงว่าไม่ใช่ยาทวดใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องอ่ะเขาจะชอบมองไปตรงพ่อเขาข้างๆพ่อเขาค่ะซึ่งยาทวดกับพ่อเขาเนี่ยคือยาทวดเนี่ยเลี้ยงพ่อเขามาตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็ผูกพันกันมากเขาก็แบบผูกพันกันมากทีนี้ก็เลยแบบเราก็เลยสันนิษฐานว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ